เฮียวีโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับสำหรับฟาบิซิโอโรมาโน่ที่ได้เผยวลีเด็ดออกมาในดีลแมนซิตี้กับควินฟิลิปโดยค่าตัวของเขาจะตกอยู่ที่ประมาณ42ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีก3ล้านปอนด์และอาจจะขยับขึ้นไปถึง8ล้านปอนด์ได้ในอนาคตและนี่ก็คือดีลที่2ของแมนซิตี้นะครับในตลาดรอบนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาเพิ่งจะคว้าตัวเออร์ลิงฮาแลนด์เข้าสู่ทีมและดีลล่าสุดก็คือดีลของควินฟิลิปสวัสดีครับฟนตุงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของปีโลแห่งยอร์กเชียร์สู่ทัพเรือใบสีฟ้าควินฟิลิปก่อนจะเข้าคลิปนี้นะครับก็คงต้องบ่นกันสักหน่อยแหละครับว่าแมนซิตี้ครับเสริมทีมแบบนี้แทบจะไม่ปล่อยให้ทีมอื่นได้ฝันกลางวันเลยแหละครับเพราะแต่ละคนที่ดึงเข้ามานั่นคือนักเตะฝีเท้าระดับเทพทั้งนั้นและเป็นการเสริมทัพที่ถือว่าแข็งแกร่งมากๆสำหรับผลงานของนักเตะรายล่าสุดอย่างควินฟิลิปนั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเขาเป็นตัวหลักที่ลีดจะขาดไปไม่ได้เขาเปรียบเสมือนหัวใจของทีมโดยในช่วงที่ควินฟิลิปเจ็บแฮมสตริงไปลีดชนะคู่แข่งได้เพียงแค่3นัดเท่านั้นจาก14นัดที่ลงเตะและพอเขากลับมาลงเล่นได้ควินฟิลิปก็ช่วยลีดหนีตายอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกได้ในที่สุดสำหรับควินฟิลิปนะครับปัจจุบันอายุ26ปีเขาเกิดที่ลีดคุณพ่อของเขาเป็นชาวจาเมกาคุณแม่เป็นชาวไอร์แลนด์คาวินฟิลิปเติบโตมาจากครอบครัวชนชั้นแรงงานชีวิตในวัยเด็กของเขาต้องเจอกับความยากลำบากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเสียน้องสาวไปตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กคุณพ่อของเขาต้องเข้าออกคุกอยู่บ่อยๆจากการเสพยาและการทะเลาะวิวาทรวมถึงการที่คุณแม่ของเขาต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวจนถึงขั้นต้องยอมอดมื้อดึกอยู่บ่อยๆสำหรับเส้นทางชีวิตนักฟุตบอลของคาวินฟิลิปนะครับเริ่มจากการเข้าฝึกทักษะกับฟานลี่อะคาเดมีและเขาก็ได้เข้าไปอยู่ในอะคาเดมีของเวิร์ดลี่เขาตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อหวังที่จะเจริญรอยตามรุ่นพี่ตำนานแข้งลีดอย่างเจมิลเนอร์และอลันสมิธให้ได้คาวินฟิลิปอยู่ที่นี่7ปีจนกระทั่งเขาอายุ15ปีเขาก็สามารถเข้าสู่ทีมเยาวชนของลีดได้สำเร็จคาวินฟิลิปใช้เวลาถึง4ปีด้วยกันกว่าจะได้ขึ้นไปเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของลีดซึ่งในเวลานั้นเขาอายุ19ปีพอดีฟอร์มการเล่นของคาวินฟิลิปนะครับมาเฉิดฉายที่สุดในยุคของมาเซโลบิโอซ่าการมาของบิโอซ่าทำให้ควินฟิลิปยกระดับฝีเท้าของตัวเองได้อย่างรวดเร็วเขากลายเป็นกุญแจสำคัญในแผนของบิโอซ่าเขาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการออกบอลยาวคุมจังหวะเกมมีการยิงไกลที่หนักหน่วงตัดเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเขาทำทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบจนได้รับการขนานนามว่าปีโลแห่งยอร์กเชียร์ในฤดูกาล2019-2020ครับควินฟิลิปช่วยลีดคว้าแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วกลับขึ้นไปเล่นในพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกได้ในรอบ16ปีและในฤดูกาล2020-2021คาวินฟิลิปก็พัฒนาฟอร์มการเล่นเขากลายเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ตัวกลางเบอร์ต้นๆของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมนั่นเลยทำให้เขาก้าวขึ้นไปเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอังกฤษในชุดลุยฟุตบอลยูโร2020ด้วยจนมาถึงล่าสุดครับด้วยผลงานที่คาวินฟิลิปได้ทำเอาไว้ส่งผลให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกจึงไม่รอช้าที่จะดึงตัวเขาเข้าสู่ทีมสำหรับคาวินฟิลิปนะครับลงเล่นให้กับลีดไป233นัดทำไป13ประตูและทำอีก13แอสซิสต์เขาโดนใบเหลืองไป53ใบและโดนไปอีก4ใบแดงจากนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าผลงานของคาวินฟิลิปในมือของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าจะเป็นอย่างไรและคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของปีโลแห่งยอร์กเชียร์สู่ทัพเรือใบสีฟ้าคาวินฟิลิปวันนี้ผมฝนตุงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องฝนตุงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ